ในหนังสือ Mindset ของ Carol Dweck ได้เขียนอธิบายเหตุผลสำคัญว่าทำไมคนเราถึงชอบและไม่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เธอกล่าวว่าผมและคุณผู้ชมทุกคนเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งตั้งแต่ยังเป็นทารกและเราทุกคนที่อยู่ในวัยทารกยังพัฒนาทักษะของตัวเองในทุกๆวันแถมไม่ใช่ทักษะง่ายๆแต่เป็นทักษะที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือการหัดเดินและการหัดพูดทารกไม่เคยคิดว่ามันยากเกินไปหรือไม่คุ้มค่ากับความพยายามที่จะหัดเดินหัดพูดและทารกไม่กังวลว่าจะทำผิดพลาดหรือต้องขายหน้าสิ่งที่เราทุกคนในวัยนั้นทำก็แค่ก้าวต่อไปเมื่อล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่และถ้ายังพูดไม่ได้ก็หัดใหม่นี่คือแรงผลักดันที่ให้ทารกทุกคนเติบโตไปเป็นเราในทุกวันนี้คำถามสำคัญแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่แบบนี้เลือนหายไปคำตอบของคำถามดังกล่าวก็คือกรอบคิดแบบตายตัวที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Fixed Mindset เพราะทันทีที่เรารู้จักหลักการประเมินตัวเองความกล้าที่ติดตัวมาตั้งแต่ทารกก็ถูกกรอบคิดแบบตายตัวครอบงำกรอบคิดที่ว่าคือทัศนคติความเชื่อว่าเราทำไม่ได้และกลัวที่จะไม่ฉลาดในสายตาคนอื่นเราจึงไม่กล้าที่จะเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่มันจึงติดตัวเรามาจนโตเช่นเดียวกับตัวละครอย่างวอลเตอร์มิตตี้พระเอกในภาพยนตร์เรื่องThe Secret Lies of Walter Mitty ที่ถูกกรอบคิดแบบนี้ครอบงำจนทำให้เขาต้องสกัดกั้นความฝันอันเป็นเจตจำนงตั้งแต่วัยเด็กเขากดทับความฝันจนต้องหาทางระบายมันออกมาเป็นฝันกลางวันและยังรู้สึกอีกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ขาดหายไปเช่นเดียวกับฟิล์มต้นฉบับสำหรับปกนิตยสาร Life ฉบับสุดท้ายก็หายไปเขาจึงออกเดินทางตามหามันเพราะภาพถ่ายใบนั้นมันสำคัญจนถูกเรียกว่าภาพถ่ายแกนสารแห่งชีวิตและการเดินทางในครั้งนี้จะทำให้เขาค้นพบภาพถ่ายใบนั้นและบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตสิ่งนั้นถูกเรียกว่าจิตวิญญาณที่จะช่วยทลายกรอบความคิดแบบเก่าของตนเองเพื่อก้าวเท้าสู่โลกใบใหม่อันจะเป็นธีมใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้และนี่คือคอลัมน์ค้นหาแง่มุมผ่านภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Secret Lies of Walter Mittyหนังเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันแต่ในส่วนดีเทลมันกลับแตกต่างหนังเรื่องนี้กำกับโดยเบนสติลเลอร์ที่พาเราไปเป็นสักขีพยานในการเดินทางของวอลเตอร์มิตตี้และยังช่วยทำให้เราได้เห็นตัวเองหนังพาเราไปสำรวจชีวิตของพนักงานประจำที่ทำแต่กิจวัตรเดิมๆซ้ำๆและมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวจนไม่มีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตนอกกรอบวอลเตอร์มิตตี้คือภาพแทนของมนุษย์เงินเดือนทั่วโลกที่ตื่นเช้ามาทำงานตกเย็นกลับบ้านไปหาครอบครัวอันเป็นภาพฉายซ้ำวนลูปแบบนี้ทุกคืนทุกวันนานเป็นปีจนกิจวัตรเหล่านี้กลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ขังเขาไว้ในนั้นเปรียบดั่งไม้ในกระถางเลยก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมให้วอลเตอร์มิตตี้กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าความฝันของตนเองมันไม่มีคุณค่าเพราะชีวิตเขาต่อจากนี้คือการดูแลแม่และน้องแต่ก็บ่อยครั้งที่วอลเตอร์มิตตี้มักจะหาวิธีสร้างความผ่อนคลายให้ตนเองผ่านวิธีที่เราทุกคนเรียกกันว่าการฝันกลางวันเขาสร้างจินตภาพถึงสิ่งที่อยากทำแต่ไม่กล้าทั้งเรื่องการผจญภัยการเป็นฮีโร่ช่วยหมาจากเปลวเพลิงและการชกต่อยกับหัวหน้าที่แสนเอาเปรียบรวมถึงการสร้างความประทับใจให้กับเชอริลเพื่อร่วมงานลูกหนึ่งที่เพิ่งหย่ากับสามีทั้งสองทำงานในนิตยสารไลฟ์องค์กรที่เขารักและเทิดทูนมากกว่า16ปีตำแหน่งเขาคือหัวหน้าแผนกล้างฟิล์มหน้าที่หลักๆของเขาคือการเติมเต็มภาพถ่ายจากช่างภาพยอดฝีมือที่ชื่อว่าชอนโอคอนเนลให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเพื่อทำให้นิตยสารฉบับนี้มีชีวิตเหมือนกับชื่อของนิตยสารเขากับชอนทำงานร่วมกันมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยเจอกันเพราะคนหนึ่งใช้ชีวิตในห้องล้างฟิล์มมาตลอดเวลาส่วนอีกคนก็ออกผจญภัยเช่นกันชีวิตของชอนคือชีวิตที่วอเตอร์เคยใฝ่ฝันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชอนจึงบอกว่าวอเตอร์คือคนที่เข้าใจความหมายของภาพมากที่สุดทว่าวันหนึ่งทางบริษัทก็ส่งเท็ดเฮนดิกมาแจ้งพนักงานว่าบริษัทจะเปลี่ยนไปทำนิตยสารออนไลน์นั่นหมายความว่าพนักงานสื่อสิ่งพิมพ์จะถูกเลย์ออฟหลังจากนิตยสารเล่มสุดท้ายเล่มที่25เสร็จสมบูรณ์มันคือกระแสแห่งการดิสรัปชันส่งผลให้เขาเชอร์ลีลและคนอื่นๆตกงานแต่ทว่าสำหรับวอเตอร์เรื่องการถูกไล่ออกดูจะไม่น่าหวาดหวั่นไปกว่าการที่ฟิล์มต้นฉบับที่ชอนโอคอนเนลส่งมาให้เขาเพื่อนำไปทำภาพปกใบสุดท้ายของนิตยสารมันหายไปวอเตอร์รู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งนี้เ
พราะตลอดเส้นทางอาชีพเขาไม่เคยทำงานพลาดและยิ่งเป็นภาพถ่ายสำคัญที่จะใช้ปิดฉากนิตยสารไลฟ์ในฉบับที่25ประกอบกับเขาไม่สามารถติดต่อชอนได้เพราะชอนไม่ใช้โทรศัพท์ทำตัวลึกลับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแรงผลักดันให้เขาออกเดินทางตามหาชอนผ่านการแกะปริศนาจากรูปถ่ายที่เขาถ่ายหรือตามรอยสถานที่ที่เขาเคยไปและมันคือจุดเริ่มต้นให้วอเตอร์ได้คุยกับเชอริลเธอมาช่วยเขาไขปริศนาและหนังทำให้เรารู้อีกว่าเธอเพิ่งหย่ากับสามีและเป็นคนดูแลลูกชายลูกชายของเธอชื่นชอบการเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนที่หนังจะเฉลยว่าตอนเด็กๆพระเอกก็เก่งกาจในการเล่นสเก็ตบอร์ดเขาจึงสอนท่าคิกฟลิปให้กับลูกชายของเชอริลหลังแกะปริศนาชอนได้สักพักเธอก็ค้นพบข้อมูลจากภาพถ่ายว่าชอนกำลังไปที่ไอซ์แลนด์พระเอกที่รู้แบบนั้นจึงตัดสินใจออกเดินทางในทันทีภาพปกนิตยสารฉบับสุดท้ายจึงเป็นแรงผลักดันให้เขาทำแบบนั้นถึงแม้จุดเริ่มต้นของการประชนภัยจะไม่ได้มาจากแผนของเขาโดยตรงแต่ตัวตนและแรงขับภายในมันผลักดันให้วอเตอร์มิตตี้ลงมือทำเราจะเห็นได้จากการที่ผู้กำกับตัดหน้าวอเตอร์มิตตี้ลงนิตยสารหรือขึ้นประโยคที่สร้างความมั่นใจให้กับเขาเพื่อยืนยันเสียงในใจของตัวเองเมื่อไปถึงที่นั่นหนังก็ยั่วล้อถึงฉากหนึ่งในเดอะแมทริกซ์โดยให้วอเตอร์มิตตี้ต้องเลือกว่าจะเอารถสีแดงหรือสีฟ้าเขาเลือกสีแดงเหมือนนีโอเพราะสีแดงสื่อถึงการผจญภัยสู่โลกใบใหม่ส่วนสีฟ้าคือการกลับไปสู่โลกใบเก่าที่เขาจากมาจากนั้นเขาก็เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองด้วยการกระโดดขึ้นฮอและลงจากฮอต่อสู้กับฉลามหรือจะเป็นฉากขี่สเก็ตบอร์ดลัดเลาะไปตามท้องถนนหนทางผ่านให้นึกถึงช่วงชีวิตที่ผ่านเลยไปนี่คือชีวิตที่เขาหอยหามาตลอดเวลาแต่ทว่าการเดินทางในครั้งนั้นเขาก็ยังไม่พบชอนเขากลับมาที่บ้านและถอดใจกับการตามหาภาพถ่ายใบนั้นเขารู้สึกเหมือนพ่ายแพ้เลยทิ้งกระเป๋าตังค์ที่ชอนมอบให้เป็นของขวัญลงถังขยะตอนที่อยู่ที่บ้านหนังก็เล่าให้เราเข้าใจว่าพื้นเพของวอเตอร์เป็นคนไม่กลัวอะไรจะเห็นได้จากภาพถ่ายตอนเป็นเด็กทั้งการทำผมโมฮอคการเล่นสเก็ตบอร์ดการมีสมุดบันทึกการเดินทางที่พ่อมอบเอาไว้ให้เขาเคยสัญญากับพ่อเมื่อตอนเป็นเด็กไว้ว่าจะออกเดินทางเที่ยวรอบโลกพ่อจึงมอบสมุดบันทึกการเดินทางให้กับเขาเป็นของขวัญจนกระทั่งคนเป็นพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเสียชีวิตตัวตนและความฝันของวอเตอร์มิตตี้ต้องยุติลงเขากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุ17เขามีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่อยากทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อคนข้างหลังและนับจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปความฝันความกล้าจิตวิญญาณของเขาก็ถูกกดทับด้วยภาระที่สลักหลังเขาไว้จนถึงตอนโตเขายังต้องรับผิดชอบทั้งค่าบ้านพักคนชราของแม่ค่าขนย้ายเปียโนหรือแม้กระทั่งค่าปรับของน้องสาวความรับผิดชอบทั้งหมดประเดประดังเข้ามาและก่อร่างสร้างตัวเป็นกำแพงที่ปิดกั้นความฝันของวอเตอร์มิตตี้ออกจากความเป็นจริงแต่อีกมุมหนึ่งการที่เขายอมทำแบบนี้เพราะเขามีแม่และน้องสาวที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นจะว่าไปโชคชะตาไม่ได้พากคุณสำคัญของวอเตอร์มิตตี้ไปเพียงอย่างเดียวแต่มันยังพากความฝันและความกล้าไปอีกด้วยการกระทำของวอเตอร์มิตตี้มันคือการเสียสละความฝันของตนเองเพื่อคนอื่นกระทั่งคนเป็นแม่ที่เห็นว่าลูกชายของเธอเครียดก็เล่าให้ฟังว่าชอนมาหาเธอและบอกว่าลูกเป็นพาร์ทเนอร์ของชอนที่ดีที่สุดและลูกคือคนที่ทำงานหนักที่สุดเพื่อให้รูปภาพของเขาปรากฏในแบบที่เขาตั้งใจลูกทำให้งานของเขาสำเร็จก่อนชอนจะไปเขาได้ขอเค้กจากแม่และบอกว่าจะไปหิมาลัยวอเตอร์มิตตี้หยิบสมุดบันทึกการเดินทางที่พ่อมอบให้ขึ้นมาและจดบันทึกมุ่งสู่หิมาลัยสถานที่ในฝันของเขาเขาใช้เวลาหลายวันในการออกเดินทางเมื่อสุดปลายทางไกด์นำทางก็บอกว่าพวกเขามาส่งวอเตอร์ได้เพียงเท่านี้เส้นทางต่อจากนี้วอเตอร์ต้องเดินด้วยตัวเองและเมื่อไปถึงเทือกเขาหิมาลัยเขาก็พบกับชอนกำลังซุ่มถ่ายภาพเสือดาวหิมะสัตว์ที่หายากที่สุดในโลกวอเตอร์ถามหาภาพใบนั้นก่อนที่ชอนจะบอกว่าภาพใบนั้นเขาเอาแอบไว้ในกระเป๋าตังค์ที่มอบให้กับวอเตอร์วอเตอร์ที่ได้ยินแบบนี้ก็ถอดใจเพราะเขาทิ้งกระเป๋าตังค์ใบนั้นไปแล้วขณะเดียวกันเสือดาวหิมะก็ปรากฏวอเตอร์ถามว่าทำไมเขาไม่ยอมถ่ายมันชอนบอกว่าเขาไม่อยากให้อะไรมาบดบังความงดงามที่อยู่ตรงหน้าฉะนั้นเสือดาวหิมะตัวนี้ก็เปรียบได้กับความสวยงามของชีวิตที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตของเราทุกคนสุดท้ายเขากลับมาที่บ้านและพบว่ากระเป๋าตังค์ใบนั้นยังคงอยู่พอผู้เป็นแม่ได้แอบหยิบมันขึ้นมาจากถังขยะและวอเตอร์
ก็เจอภาพถ่ายใบนั้นจริงๆเขานำภาพใบนั้นไปให้ออฟฟิศโดยไม่รู้ว่ามันคือรูปอะไรแล้วเวลาก็ผ่านไปเขากลายเป็นคนใหม่การเดินทางผจญภัยในครั้งนั้นทำให้เขามั่นใจในตัวเองเขารู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรและต้องการอะไรในชีวิตมันจึงผลักดันให้เขาพูดตรงๆกับเท็ดเจ้านายที่ไล่เขาออกจากนั้นก็เข้าไปหาเชอร์ริลและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจะไปได้ดีทันใดนั้นนิตยสารไลฟ์ฉบับสุดท้ายก็วางขายพวกเขาเห็นนิตยสารแล้วตกใจก็เพราะภาพถ่ายใบนั้นเป็นภาพแอบถ่ายวอลเตอร์มิตตี้ที่กำลังใช้เวลาพักเที่ยงดูฟิล์มของชอนไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของคนทั้งคู่จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนให้วอลเตอร์มิตตี้มีความกล้าค้นพบตัวเองค้นพบจิตวิญญาณความรักและความสวยงามในชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันขาดหายไปในชีวิตวอลเตอร์มิตตี้หนังเรื่องนี้จบลงตรงนั้นตัวละครอย่างพระเอกในเรื่องเป็นสัญลักษณ์ภาพแทนของผู้คนที่อยู่ในสังคมที่มีความแปลกแต่จริงที่มีความขัดแย้งภายในตัวเพราะด้านหนึ่งอยากเป็นอิสระแต่ก็พอใจที่มีชีวิตอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีทุกอย่างมีบ้านมีรายได้แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาเศร้าอาจไม่ถึงกับสิ้นหวังแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตตัวละครอย่างวอลเตอร์มิตตี้ก็มีฝันและแรงบันดาลใจแต่หลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนกลายเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่อายุ17ต้องทำงานที่ร้านโดนัทเพื่อหาเงินมาช่วยแม่และน้องจนถึงอายุ42ปีภาระและหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับจึงค่อยๆปิดกั้นประตูแห่งความฝันจนกลายเป็นคนไร้จุดหมายดังนั้นการฝันกลางวันจึงเป็นสิ่งที่เขาพึงกระทำได้มันช่วยทำให้เขามีความสุขแน่นอนว่าการจะพูดเรื่องนี้กับใครก็คงไม่มีใครเข้าใจแม้แต่แม่และน้องสาวก็ยังแซวเขาเวลาที่พระเอกฝันกลางวันอยู่ในโลกแห่งจินตนาการชีวิตของพระเอกก็เป็นเหมือนไม้ในกระถางที่เหี่ยวเฉามีไว้ประดับอะไรใครก็ได้แต่ไม่ได้ทำให้เป็นตัวของตัวเองหนทางหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือการทุบกระถางผ่าต้นไม้ต้นนี้ลงดินแต่การทุบกระถางของแต่ละคนมันแตกต่างกันมันจึงขึ้นอยู่ที่วิธีของแต่ละคนดังเช่นพระเอกที่ทุบกระถางตัวเองด้วยการออกเดินทางตามหาภาพถ่ายใบที่25หนังเรื่องนี้มีสัญลักษณ์มากมายแต่หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ดูจะจับต้องได้มากที่สุดคือเรื่องของเสือดาวหิมะเสือดาวหิมะเป็นสัตว์หายากจนถูกเรียกว่าแมวผีมันเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามในชีวิตที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยๆเพราะสิ่งสวยงามไม่เคยเรียกร้องความสนใจซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ชอนกล่าวมันจึงขึ้นอยู่ที่เราจะต้องเป็นผู้ค้นหาความสวยงามที่ว่านั่นและเสือดาวหิมะยังเป็นสัญลักษณ์ของคนอย่างวอลเตอร์มิตตี้ที่ทำสิ่งที่สวยงามในโลกใบนี้แต่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นงานของวอลเตอร์มิตตี้เป็นอะไรที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาสร้างเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูภาพที่แสดงถึงชีวิตและการผจญภัยแต่เขาแทบไม่เคยออกจากห้องล้างฟิล์มเลยสักครั้งงานของเขาคือการทำให้ภาพการผจญภัยของชอนและคนอื่นๆมีชีวิตเหมือนกับชื่อของนิตยสารที่ถูกตั้งว่า Life นั่นเองครับแต่ทว่าวอลเตอร์มิตตี้กลับไม่เคยผจญภัยด้วยตัวเองภาพใบที่25ที่ชอนเรียกว่าเป็นภาพถ่ายของแก่นสารแห่งชีวิตเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เขาออกเดินทางโบยบินสู่เสรีชื่นชมธรรมชาติและชีวิตอิสระจากการกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วล่องสู่มหาสมุทรหรือเดินขึ้นเขาหิมาลัยนี่คือฉากที่สวยงามเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่บอกถึงความฝันและจินตนาการอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่ไม่มีอะไรมาปิดกั้นให้อยู่ในโลกแคบที่ใครบางคนเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตและยิ่งเมื่อตอนจบของหนังเฉลยออกมาว่าภาพแก่นสารแห่งชีวิตใบที่25ก็คือภาพของวอลเตอร์มิตตี้มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าวอลเตอร์คือคนที่ทำให้นิตยสารนี้มีชีวิตทั้งที่เขาไม่เคยออกเดินทางแต่กลับเข้าใจสิ่งที่ชอนถ่ายซึ่งการเข้าใจภาพเหล่านั้นเป็นเพราะสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่เราเรียกมันว่าสัญชาตญาณและจิตวิญญาณของนักเดินทางนั่นเองครับและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมวอลเตอร์มิตตี้จึงเลือกอาชีพล้างฟิล์มแทนที่จะเป็นอาชีพอื่นเพราะอาชีพล้างฟิล์มมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาชอบเขามีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูแม่และน้อง
มันเลยทำให้เขาไม่สามารถออกไปไหนได้หนทางหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของตัวเองก็คือการทำอาชีพนี้ให้กับนิตยสารไลฟ์นั่นเองครับหนังเรื่องนี้จึงเป็นการโหยหาพลังชีวิตความฝันและความเป็นอิสระในวัยรุ่นที่ผ่านเลยไปเราไม่สามารถปล่อยให้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเราเริ่มต้นและจบลงด้วยการฝันกลางวันคุณต้องออกไปทำตามแต่จินตนาการที่เราใฝ่ฝันแม้ว่าจะล้มเหลวหรือผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามปรารถนาแต่นั่นก็คือชีวิตชีวิตเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าความคิดคุณต้องถ่ายภาพด้วยสายตาของตัวเองเหมือนที่วอเตอร์มิตตี้เพิ่งถ่ายภาพด้วยตาคู่นี้ในวัยกว่า40ปีซึ่งมันเป็นการสะท้อนว่าความฝันไม่มีคำว่าสายเกินไปและความฝันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะไม่ว่าจะรวยหรือจนเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงต่างมีความฝันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกวัยกล่าวอีกในหนึ่งเราทุกคนเป็นนักฝันแต่คำถามคือเราจะเก็บความฝันของเราเอาไว้หรือปล่อยให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นจริงทุกอย่างอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจดังที่แคโรลเดเวกกล่าวไว้ว่าทารกรักที่จะเรียนรู้และทำสิ่งท้าทายโดยไม่กลัวว่ามันจะล้มเหลวหรือผิดหวังจงนำความกล้าหาญที่เราทุกคนเคยทำตอนยังเป็นทารกมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำสิ่งที่ใฝ่ฝันของตนเองคุณผู้ชมดูหนังเรื่องนี้จบก็ไม่จำเป็นจะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังมันเป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นเพียงการอนุมานเท่านั้นขอแค่เราทำในสิ่งที่ต้องการดังที่แบรนด์ซุปไก่สกัดกล่าวไว้ว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพที่ใช่ในแบบตัวเองแม้ว่าความฝันและสิ่งที่ชอบอาจจะดูไม่เก๋ไม่ยิ่งใหญ่และน่าเบื่อในสายตาใครแต่มันคือสิ่งที่สร้างความสุขให้เราก็เพียงพอแล้ววอเตอร์มิตตี้ทำเพื่อคนอื่นมามากมายจนลืมทำเพื่อตัวเองเขายอมละความฝันเพื่อหาเงินเลี้ยงดูแม่และน้องสาวเขาทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นจนลืมทำเพื่อตัวเองแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วหนังก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วภาพถ่ายใบนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในกระเป๋าตังค์เขามาตลอดซึ่งมันใกล้ตัววอเตอร์มิตตี้มากๆจนเขาเองก็มองข้ามเช่นเดียวกับชีวิตของวอเตอร์มิตตี้ก็รู้สึกว่าบางอย่างของตัวเองได้หายไปทั้งที่มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในตัวเขามาตลอดเพียงแต่เขาเลือกที่จะไม่มองหามันดังภาพถ่ายใบนั้นที่เขาไม่คิดจะตามหามันเช่นกันและเมื่อเขาตั้งสติได้และเริ่มมีทัศนคติเชิงบวกเขาก็ค้นพบมันสิ่งนั้นก็คือจิตวิญญาณของตัวเองในปี2012องค์กรสหประชาชาติมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับการรายงานความสุขของมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคนที่มีความสุขและคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่มีอายุมากกว่า50ปีมีโอกาสเสียชีวิตเพียงแค่ 30% ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเพราะการมีความสุขและทัศนคติที่ดีจะทำให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากเมื่อพวกเขามีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตจะทำให้สิ่งง่ายๆในชีวิตดีขึ้นทั้งการนอนหลับหรือแม้แต่การมีเซ็กก็ตามนะครับเพราะการมีเป้าหมายจะช่วยทำให้ชีวิตมีความหมายจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรและยังกำหนดสิ่งต่างๆที่ต้องทำในแต่ละวันส่วนศาสตราจารย์พอลโดแลนกูรูแห่งความสุขได้นิยามความสุขไว้ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์การเป็นตัวของตัวเองแล้วทำในสิ่งที่อยากทำรวมถึงในเรื่องของทัศนคติเขาบอกว่าความสุขมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากประสบการณ์การเดินทางที่ไม่ธรรมดาแบบวอลเตอร์มิตตี้เพราะในหนังสือ Happiness by Design เขาเปิดเผยว่าการพูดติดอ่างของเขามันเป็นอุปสรรคต่อชีวิตจนทำให้เขากลัวการพูดในที่สาธารณะกระทั่งเขาเข้าหานักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดจนทำให้เขาเอาชนะอุปสรรคได้เขาบอกว่านักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญแทบไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยแต่พวกเขาเน้นรักษาแค่เรื่องเดียวนั่นคือทัศนคติศาสตราจารย์พอลโดแลนอธิบายว่าเมื่อเขาหยุดให้ความสนใจในการพูดติดอ่างและตระหนักว่าคนอื่นไม่ได้สังเกตเห็นว่าเขาติดอ่างด้วยซ้ำมันเลยทำให้เขาลืมอาการดังกล่าวและพูดได้อย่างปกติเขาจึงสรุปเอาไว้ว่าทัศนคติของคุณมีผลต่อชีวิตการมองโลกในแง่ดีการมีเป้าหมายและทำในสิ่งที่รักอันเป็นกิจกรรมเชิงบวกจะทำให้เรามีความสุขเช่นเดียวกับวอเตอร์มิตตี้ก็ค้นพบความสุขในตัวเองและยังมีทัศนคติใหม่ต่อชีวิตที่เขาเพิ่งค้นพบตอนจบเขามีความมั่นใจที่จะเผชิญหน้าเพื่อพูดตรงๆกับอดีตเจ้านายและที่สำคัญเขากล้าที่จะจับมือเชอริล
ภาพยนตร์อย่าง The Secret Life of Walter Mitty เป็นคำถามให้ผู้ชมได้เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการค้นหาความสุขเพราะที่มาแห่งความสุขของแต่ละคนอาจจะมีที่มาหรือวิธีการที่แตกต่างกันแต่คนที่มีความสุขในชีวิตมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการมีทัศนคติที่ดีและมีเป้าหมายหรือ Purpose การเดินทางของ Walter Mittyมาจากสิ่งที่เขาเคยใฝ่ฝันแต่ท้ายที่สุดหนังก็บอกเราว่าการผจญภัยไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้วอลเตอร์มิตตี้มีความสุขแต่การผจญภัยเหล่านั้นกลับเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้วอลเตอร์มิตตี้กลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและเมื่อสิ้นสุดการเดินทางเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องการเป็นใครและต้องการอะไรจากชีวิตสิ่งนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดศาสตราจารย์โดแลนที่ว่าการมีทัศนคติและจุดมุ่งหมายอันแรงกล้าจะนำไปสู่ความสุขของชีวิตนั่นเองบทเรียนสำคัญของหนังเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเป็นพนักงานก็ยังให้ข้อคิดกับเราไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองธรรมดาแค่ไหนคุณเป็นคนพิเศษเสมอและคุณมีคุณค่าแก่การมีชีวิตอยู่นอกจากนี้คุณต้องตระหนักว่าแม้แต่ฟันเฟืองที่เล็กที่สุดในระบบก็สามารถทำให้ทั้งระบบพังได้ถ้าหากฟันเฟืองตัวนั้นขาดหายไปดังนั้นคุณจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวก็ตามเหมือนที่วอลเตอร์มิตตี้กำลังทำงานเขาคือคนดูแลภาพถ่ายเหล่านั้นที่ทำให้นิตยสารฉบับนี้มีชีวิตดังนั้นเมื่อกลับมามองดูตัวเองแม้ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กๆในองค์กรคุณก็มีค่าเสมอมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งไม่เกี่ยวกับฐานะทางสังคมเพราะเราทุกคนมีค่าจงให้เกียรติตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นเพราะแม้แต่ตำแหน่งที่ดูเหมือนเล็กที่สุดในองค์กรก็เป็นคนสำคัญท้ายที่สุดสุดท้ายหนังเรื่องนี้จึงบอกกับผู้ชมด้วยคำง่ายๆที่ว่าหยุดฝันและเริ่มลงมือทำภาพยนตร์อย่าง The Secret Life of Walter Mitty จึงช่วยปลดปล่อยผู้ชมจากพันธนาการของโลกใบเก่าและจากกฎระเบียบของคุณค่าแบบเก่าที่เกิดจากความกดดันความกลัวจงใช้ความกล้าจากแรงขับภายในและพาตัวเองก้าวเท้าสู่โลกใบใหม่ที่เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองและนี่คือความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Secret Life of Walter Mittyและก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหากมีมุมมองตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้วันนี้สวัสดีครับ